มางานโวคาล่าครั้งนี้รู้สึกแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงบ้างครับรู้สึกโตขึ้นอ๋อผมรู้สึกโตขึ้นเพราะว่ามันเหมือนแบบที่เนี่ยน่าจะเป็นที่แรกที่ได้ออกงานสังคมแบบใหญ่ๆในชีวิตของโปนะแล้วพอเหมือนพอเริ่มจากโวคาล่าไปเสร็จปั๊บก็ได้ไปเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้กับที่ต่างๆมากขึ้นแล้วจนวันนี้มันเหมือนแบบกลับมาสะสมประสบการณ์กันเฮ้ยว่าเฮ้ยจริงๆมันผ่านไป1ปีแล้วนะวันนี้เรากลับมาที่แบบมันเหมือนเราได้เริ่มก้าวอ่ะก็ดีใจมากๆที่แบบชวนมาขอบคุณจริงๆครับแล้วสำหรับพี่ใหม่ปีนี้ต่างยังไงเหรอยังไม่ได้เข้างานนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนเยอะกว่าปีก่อนแล้วก็น่าจะสนุกมากกว่าปีก่อนเพราะว่าดูจากคนแล้วไวบ์แล้วแล้วก็อย่างที่โกบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่มันใหม่สำหรับพวกเรากับแฟชั่นแบบอินเต็มตัวใช่ไหมครับต้องขอบคุณโบว์ที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนึงที่ทำให้เราแบบเดินทางเรื่อยๆอย่างสนุกสนานปีนี้สนุกกว่าแน่นอนเดี๋ยวรอดูบรรยากาศรวมๆหน่อยได้เลยครับผมถ้าสมมติว่าพี่หมากกับพี่โปเลือกแฟชั่นไอเทม1ไอเทมที่เอาผ้าไทยมาทำไอเทมนั้นจะเป็นอะไรคะถ้าโปอยากเอาผ้าไทยมาตัดเป็นสูทเพราะอะไรเพราะว่าพอเห็นแล้วมันรู้เลยว่าอันนี้มันคือผ้าไหมหรือว่ามันคือผ้าของไทยหรือแม้แต่ผ้ามัดย้อมเองก็ตามซึ่งจริงก็เล็งอยู่ว่าจะไปเอาผ้ามัดย้อมไปตัดสูทเพราะโปว่ามันมีเสน่ห์ของเขาเพราะแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันมันเหมือนเป็นงานคราฟที่เขาจะมาอยู่บนตัวเราแล้วมันสามารถเป็นภาษาเป็นการสื่อสารโดยที่เราไม่ต้องพูดมีคำแอสแทรกอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะมัดย้อมมันแบบไม่เหมือนกันมันเหมือนแค่เดินมาเราเขาพูดแทนเราอ่ะครับพอทำเป็นสูทอ่ะครับผมแล้วสำหรับพี่ไม้พี่เป็นแฟชั่นโรเบอร์กางเกงขาแบบเกือบม้าหรือม้าไปเลยพี่คิดว่าแบบม้านิดๆน่าจะเหมาะกับผ้าไทยครับพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเห็นนะที่เขาเอาผ้าไทยมาทำกางเกงแฟร์น่าสนใจไหมครับผมน่าสนใจน่าสนใจมากโอเคแล้วอย่างนี้พี่สำหรับพี่มากับพี่อาโปคิดว่าจะมีวิธีไหนที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงผ้าไทยได้ง่ายมากขึ้นบ้างไหมจริงๆต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เปิดรับเยอะขึ้นมากเรื่อยๆต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียขอบคุณโบขอบคุณสื่อทุกสื่อจริงๆเราได้ยินผ้าไทยตั้งแต่เด็กแล้วแบบพี่โชคดีที่แบบแม่ชอบผ้าไทยเราได้สัมผัสต้องบอกทุกคนเลยนะครับที่ฟังอยู่ว่าผ้าไทยมีเสน่ห์และมีแวลูในตัวเขามากจริงๆถ้ามีโอกาสแล้วเอาแดปได้แบบพอดีมันจะเป็นสวิตสปอตในการแต่งตัวที่เจ๋งมากเพราะเราพวกเราเองก็เคยใช้ผ้าไทยก็รู้สึกว่ามันดีมันมีคาแรคเตอร์ครับครับผมถามว่าทำไงใช่ไหมฮะพวกเรากำลังจะถ่ายซีรีส์เรื่องชายซึ่งเราร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเราจะหาของดีในประเทศไทยรวมถึงแม้กระทั่งผ้าไทยเองก็ตามเราใส่มันอยู่นั้นแล้วเราจะเดินทางไปร่วมกับผ้าไทยกับของดีของไทยเราเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจและได้เห็นว่าจริงมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะแล้วมันสวยงามมากพอเขาได้เห็นกรรมวิธีเขารู้สึกว่าโอ้ยเป็นสิ่งที่เขาก็อยากได้ค้นหาเหมือนกันกับที่เราพยายามจะส่งไปถึงพวกเขาผ้าไทยใกล้ตัวกว่าที่เราคิดต้องลองใส่ต้องลองมาแดปแล้วจะเก็ตว่าไอ้ความละเมียดความเจ๋งของผ้าไทยเวลามันอยู่แมทชิ่งมันเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างที่โบมาทำงานกับผ้าไทยแบบนี้แบบจริงจังเลยดีใจนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าขอบคุณโมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักเลยแหละที่แบบสนับสนุนผ้าไทยเพราะว่าโมพี่ฟอร์ดเองหลายๆคนในโมเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็แบบสนับสนุนมาตลอดเรารู้สึกว่าเป็นความเจ๋งอย่างหนึ่งที่มีคนไม่ยอมปล่อยความสวยงามนี้ทิ้งไปขอบคุณมากนะครับเพราะว่าจริงๆผ้าน่ะคล้ายกันทั้งโลกแต่ความเจ๋งมันคือการที่เราเอาผ้าของโดยเฉพาะผ้าไทยส่งต่อไปให้กับดีไซเนอร์ที่เขาถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่อยู่ในงานรองเท้ากระเป๋าหรือทุกอย่างแล้วมันเอาความเป็นไทยความผ้าไทยไปใส่ร่วมกับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันสร้างมูลค่าได้โดดเด่นมากขึ้นอยากให้ทุกคนติดตามว่าค่ำคืนนี้จะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างมูลด้วยสนใจสักหน่อยไหมครับโอเคครับสุดท้ายครับแฟนๆจะได้ติดตามผลงานอะไรจากพี่มาร์กพี่อาโปบ้างครับอ๋อปีนี้เป็นปีที่โปรเจกต์ของทาง Beyond Cloud My Apo และน้องๆในทีมทุกคนแบบมีผลงานรอเสิร์ฟเยอะมากทั้งของผมพาร์ทหลักคือ Beyond Cloud Music เราก็จะผลิตทั้งคอนเสิร์ตเพลง Original Soundtrack เพราะ Original Soundtrack ก็จะมีของชายแล้วก็หนังเรื่อง4 Minute ซีรีส์เรื่อง4 Minute ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตโซโล่คอนเสิร์ตของผมฝากด้วยครับเดือน6ครับส่วนของผมจะเป็นในแง่ของการแสดงทั้งหมดเป็นการแสดงในพาร์ทส่วนตัวว่าเราจะไปว่าโปรจะไปร่วมงานใครรอติดตามแล้วก็เรื่องชายแล้วก็จะมีโปรเจกต์อื่นเป็นโปรเจกต์ลับเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นแน่นอนเชื่อว่าทุกคนจะแบบว้าวอ่ะรอติดตามนะครับผม
Beyond Proud ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ